กรมอนามัยแนะปีใหม่ดวมญาตสวมหน้ากากป้องกันก่อนสัมผัสอบกอดในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าการติดเชื้อโควิด -19 ส่วนใหญ่พบติดจากครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่เมื่อมีการรวมตัวญาติพี่น้อง เพื่อพบปะสังสรรค์ขอเน้นย้ำกาดอย่าตกต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองแบบ universal prevention อย่างเคร่งครัดและควรสวมหน้ากากแม้อยู่ในบ้านโดยเฉพาะเมื่อมีกลุ่มเสี่ยงหากมีการสัมผัสด้วยการอบกอดกับญาติพี่น้องซึ่งอาจมาจากสถานที่หรือพื้นที่ต่างๆมารวมกลุ่มกันนั้นขอให้สวมหน้ากากตลอดเวลาด้วยเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยมีโรคประจำตัว ทั้งนี้ก่อนเดินทางไกลในช่วงปีใหม่ขอให้ประชาชนประเมินตนเองผ่านไทยเซฟไทยหรือแอปพลิเคชันอื่นๆหากมีอาการหรือมีความเสี่ยงให้ตรวจด้วย ATK พกอุปกรณ์ป้องกันประจำตัวเช่นหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์มัดล้างมือบ่อยๆเลี่ยงจุดที่มีคนแออัดและรักษาระยะห่างไว้ ให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อไม่ได้อยู่คนเดียวภายในรถและเมื่อถึงบ้านหรือที่พักให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อทันทีส่วนผู้ที่มีไข้ป่วยควรงดเดินทาง